สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์พบกับดิฉันสุชาดาระยะอินนะคะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19แบบนี้ทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ค่ะสดได้ทาง zoom072.com/od/5 meeting ID 9838017391 99นะคะโดยจะเปิดห้องให้รับชมได้ตั้งแต่เวลา 13:45 น.จนถึงเวลา 15:00 น.นะคะแล้วก็รีรันนะคะทาง Facebook บุญนิวส์ค่ะและ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 น.นะคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวสารกิจกรรมงานบุญต่างๆนะคะเราก็มาฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าการทำสมาธิไม่ได้ยากอะไรเลยเป็นเรื่องง่ายๆสบายแล้วก็ปลอดภัยไม่มีพิษมีภัยจากการนั่งสมาธิค่ะนะคะก็เป็นการทำสมาธินะคะเราก็สามารถทำได้ทุกวันด้วยนะคะทำแล้วเนี่ยก็จะเกิดสิ่งดีๆในชีวิตของเราอีกด้วยค่ะก็ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมทาง Zoom แล้วก็ทาง Facebook กันทุกท่านเลยนะคะเรารับชมกันข่าวบุญแบบนี้ด้วยใจใสๆแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่อยู่กันทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะในช่วงนี้เราไปเริ่มข่าวกิจกรรมงานบุญแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะไปเริ่มกันที่ธุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีอสงไขยบุญทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดกฐินสามัคคีอสงไขยบุญทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2564โดยงานบุญเริ่มด้วยขบวนริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินของคณะประธานกฐินพร้อมด้วยคณะประธานรองประธานกองคณะเจ้าภาพกัลยาณมิตรผู้มีบุญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติในบุญซึ่งงานบุญกฐินสามัคคีนั้นก็เป็นบุญใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนรอคอยและเป็นกฐินที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้ตระหนักถึงอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ของการทอดกฐินได้น้อมนำผ้าไตรและปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทุกท่านหามาได้ยากยิ่งได้สละตัดใจนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนายังความปราบปลื้มใจให้กับทุกท่านและในวันนี้ก็ได้มีคณะประธานสมทบจากเวียดนามเดินทางมาทอดกฐินที่ธุดงคสถานพิษณุโลกในครั้งนี้ด้วยเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติและประทับใจเป็นอย่างยิ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ล้วนแล้วแต่มีความรักในพระพุทธศาสนากันทั้งสิ้นค่ะและสำหรับประธานกฐินสามัคคีของธุดงคสถานพิษณุโลกในปีนี้คือศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรจังหวัดพิจิตรนำโดยกัลยาณมิตรอาจารย์คณิษฐาต่วนชะเอมกัลยาณมิตรสมหมายพันพาณิชย์กัลยาณมิตรสุนิสาเทียรเดชธรรมรงค์พร้อมคณะอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปีติใจมีคณะกัลยาณมิตรได้ให้การต้อนรับร่วมอนุโมทนาบุญในศูนย์กลางพิธีนะคะและก็ถ่ายทอดสดค่ะทางออนไลน์ผ่านซูมที่รับชมทางบ้านและภายในพิธีพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตท่านประธานสงฆ์ธุดงคสถานพิษณุโลกเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ทุกท่านได้รวมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สว่างบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อจากนั้นกัลยาณมิตรสุนิสาเทียรเดชธรรมลงนำกล่าวอัญเชิญเทวดากัลยาณมิตรอาจารย์คณิษฐาต่วนชะเอมและกัลยาณมิตรสมหมายพันพาณิชย์นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมกันนี้คณะประธานเอกก็ได้น้อมนำผ่านผ้าไตรกฐินสามัคคีถวายผู้แทนคณะสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวคำพเดียงสงฆ์และกล่าวคำอัปโลกฐินส่วนประธานรองกิติมศักดิ์ได้กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะเจ้าภาพและคณะประธานจะได้น้อมนำปัจจัยเทียธรรม
ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่เปี่ยมปิติในบุญแม้ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรแต่หัวใจของนักสร้างบารมียังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาตั้งมั่นตั้งใจในการสืบทอดสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะประธานที่ได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เป็นประธานกฐินในปีนี้เราไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันค่ะเราสองท่านนี้นะคะตั้งใจที่จะมาเป็นประธานกฐินธุดงคสถานพิษณุโลกแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานการณ์ณปัจจุบันนี้การที่จะมาเป็นเจ้าภาพมันยากมากค่ะแต่เราสองคนก็ตั้งใจที่จะมาเป็นประธานกฐินก็ถือว่าประสบความสำเร็จของศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานก็ประสบความสำเร็จมากค่ะในการที่จะเชิญชวนคนมาทอดกฐินกันในวันนี้ก็ปลื้มมากๆเลยค่ะที่เห็นบรรยากาศของผู้นำบุญนะคะผู้นำบุญเก่าๆคณะพระภิกษุสงฆ์นะคะที่มาช่วยงานกันในวันนี้ปลื้มมากๆค่ะปลื้มค่ะปลื้มเหมือนกันนะคะการที่จะหาเงินมาเป็นประธานกฐินในปีนี้มันด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เราต้องหาด้วยความยากลำบากขึ้นเงินที่ได้มาทอดกฐินนี้ก็ถือว่าปลื้มที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนท่านที่ตั้งใจที่จะเป็นประธานกฐินไม่ว่าจะเป็นศูนย์กัลยาณมิตรหรือว่าที่วัดใดก็ช่างนะคะขอให้ท่านตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานแล้วทุกสิ่งก็จะสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะคะนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านประธานกฐินด้วยนะคะในปีนี้มาต่อกันในด้านของศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์แก้วพฤกษาก็ได้จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงแก้วประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะโดยที่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์แก้วพฤกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงแก้วประจำปีพุทธศักราช2564เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญคณะประธานกองประธานรองและคณะประธานกฐินได้อัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยบรรยากาศที่อันเลิศเบิกบานในบุญทุกท่านที่มาต่างมีความตั้งมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความตั้งใจที่เดินทางมาเอาบุญใหญ่ในพิธีทอดกฐินสามัคคีซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เห็นความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนในการสร้างมหาทานบารมีร่วมกันโดยประธานกฐินในปีนี้ได้แก่ครอบครัวเอกาและจันดา 2. ครอบครัวมณีแกมและ 3. กัลยาณมิตรสิริรัตน์คุทธาโรธและครอบครัวและได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัทชาติอัทชาโตประธานศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์แก้วพฤกษาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ภายในพิธีเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆก่อนที่คณะประธานกฐินจะได้น้อมนำผ้าไตรกฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติในบุญส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวคำเพียงสงฆ์และอัปโลกกฐินนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งน้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์สำหรับบุญกฐินเป็นบุญที่ชาวพุทธได้ให้ความสำคัญเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานบุญกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ชาวพุทธขาดไม่ได้เพราะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวโดยแต่ละท่านต่างทำหน้าที่ของชาวพุทธได้เต็มที่เต็มกำลังเพราะเป็นงานส่วนรวมของพระพุทธศาสนาที่ทุกท่านได้ให้ความสำคัญและดำรงไว้เพื่อสืบทอดตลอดไปค่ะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณดาวินเอกาประธานกฐินศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์มาเล่าถึงความประทับใจที่ได้ร่วมทอดกฐินในครั้งนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะศูนย์ของเรานี่สร้างมาเป็นเวลา11ปีแล้วค่ะแล้วก็วันที่31ตุลาคม2564เนี่ยเป็นวันที่
เป็นคล้ายๆเป็นวันก่อตั้งของศูนย์เราด้วยมีความสำคัญนะคะครบ11ปีพอดีก็ปาเอ๊ก็คิดว่าเราก็น่าจะได้เป็นประธานกฐินสักครั้งหนึ่งนะเพื่อเป็นเกียรติประวัติพูดถึงความปลื้มปิติเนี่ยปลื้มปิติมากๆที่ว่าได้เป็นประธานกฐินนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ความปลื้มที่หนึ่งก็ได้มีโอกาสนำทรัพย์นะคะอันหามาได้ยากเนี่ยสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เพราะว่าบุญกฐินเป็นบุญใหญ่ใครๆก็อยากจะเป็นประธานนะคะต่อไปเป็นความปลื้มที่สองได้มีโอกาสชักชวนข้อนี้สำคัญชักชวนเชิญชวนบิดามารดาญาติพี่น้องและก็หมู่คณะรื้อผังจนตามติดตามสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติเพิ่มข้อที่สามได้เพิ่มเติมบุญบารมีให้ตัวเองบิดามารดาญาติพี่น้องหมู่คณะได้ชี้ทางสว่างให้ปิดนรกเปิดสวรรค์เพราะบุญกฐินมีอานิสงส์มากเป็นบุญที่ทำได้ยากก็คือทุกคนก็ปลื้มหมดแล้ววันกฐินนั้นพักพวกเพื่อนฝูงหมู่คณะนี่ไปเยอะมากไปกันที่เราไปบอกเนาะไปกันทุกคนเลยไปเป็นคู่แล้วก็ใส่ขาวกันไปหมดเลยบอกใส่ชุดขาวไปนะใครไปเห็นก็ปลื้มในงานเขาบอกอุ้ยขนลุกเลยบอกรวมหมู่รวมญาติรวมพี่น้องได้ดีจังเลยบอกหมู่คณะดีจังเลยโหยอบอุ่นชื่นใจปลื้มน้ำตาไหลกันบอกเกิดมาก็ไม่เคยเห็นก็เป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากแต่ทุกท่านนั้นก็ใจใสอยู่ในบุญกันตลอดเวลาแล้วก็จัดงานพิธีทอดกฐินได้อย่างปั๊บปลื้มใจเลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเราก็มีภาพบรรยากาศของการทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ของคณะกัลยาณมิตรและเจ้าหน้าที่อาสาของศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามที่ได้ออกทำหน้าที่เชิญชวนชายแมนๆบวชพระค่ะโดยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามคณะกัลยาณมิตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาได้ประชุมในการทำหน้าที่เชิญชวนชายแมนๆบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564หลังจากประชุมเสร็จแล้วทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ทำหน้าที่ชวนบวชซึ่งบรรยากาศวันแรกของการลงทำหน้าที่หลายท่านมีความสนใจอยากจะบวชแต่ก็ต้องปรึกษากับที่บ้านก่อนและมีความตั้งใจอ่านข้อมูลจากโบรชัวร์และตั้งใจฟังการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและในวันนี้นะคะทางทีมข่าวบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรบริยธรรม9ประโยคส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านได้กล่าวถึงการบวชที่ต้องเกิดขึ้นตามพุทธโอวาทว่าเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทเถิดด้วยเหตุนี้นะคะการบวชจึงต้องบังเกิดขึ้นทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยเพื่อสวนกระแสกิเลสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมอบสิ่งที่ดีกว่าให้บังเกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สมว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานโอวาทแก่ภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและว่าความเป็นมนุษย์หาได้ยากความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหาได้ยากความถึงพร้อมด้วยขณะหาได้ยากพระสัทธรรมหาได้ยากอย่างยิ่งการบวชหาได้ยากการได้ฟังพระสัทธรรมหาได้ยากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะต้องมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจะต้องมีการได้ฟังธรรมเกิดขึ้นและการบวชจึงจะตามมาโอกาสนี้แม้เราจะมีโควิดแม้เราจะมีอะไรก็ตามแ
เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเราก็ควรที่จะแสวงหาการฟังธรรมบ้างการบวชบ้างโอกาสที่เราจะบวชวันที่1ธันวาคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ถือว่าเป็นบุญญาลาภที่จะได้ง่ายๆเพราะว่าท่านทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ดีแล้วซึ่งบุญที่เกิดขึ้นจากการบวชนี้จะมีอานิสงส์ทำให้เราในปัจจุบันชาติเลยได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิก็ทำให้เรามีความสุขที่ละเอียดภายในเป็นสุขที่อยู่กับตัวเองนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าจะหยุดจะนิ่งเป็นไม่มีซึ่งก็ต้องเรียกว่าสวนกระแสต้องเรียกว่าสู้กับสิ่งที่มันทำให้มนุษย์นั้นมีความวิตกกังวลพอได้ฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าใจเราจะฮึกเหิมมากกว่าเดิมสวนกระแสเหมือนในพระไตรปิฎกพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านล้วนเป็นบุคคลที่สวนกระแสกิเลสอยู่กับการที่ต้องสู้กิเลสแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายคือสั่งสมบุญเพื่อไปสู่พระนิพพานดังนี้นั้นเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่ว่าเราทำเพื่อสังคมทำเพื่อโลกศีลธรรมก็จะได้รับการดูแลได้รับการปฏิบัติเราทั้งหลายก็จะชื่อว่าได้ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้โดยเฉพาะโควิดอย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้การเมืองอย่างนี้แต่ว่าเรามอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนร่วมโลกก็ขอโมทนากับทุกท่านที่จะชวนบวชแล้วก็จะตัดสินใจออกบวชขอโมทนาล่วงหน้านะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่พระอาจารย์ท่านก็ได้ให้ธรรมะนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปทำหน้าที่นะคะเราก็เต็มที่เต็มกำลังเลยนะคะไปแจ้งข่าวบุญแบบนี้ให้กับชายแมนๆผู้มีบุญที่รอเราอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะพระอาจารย์ณัฐพลวิวัฒโนหัวหน้าอนุสรณ์สถานบางปลานำคณะสงฆ์คณะกัลยาณมิตรเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน70ชุดณชุมชนหน้าวัดบางปลาหมู่2ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมหลังจากได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมภายในหมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนโดยมีนางสาวพนิษฐ์พิชามูลทองเนียมผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางปลาให้การต้อนรับและประสานงานซึ่งในขณะนี้พื้นที่จังหวัดนครปฐมยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพรานอำเภอกำแพงแสนและอำเภอดอนตูมรวม61ตำบล475หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือนทั้งนี้ระหว่างวันที่28กันยายนจนถึงวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งถุงยางชีพมอบส่งผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดไปแล้ว18จังหวัดได้แก่นครสวรรค์กำแพงเพชรลพบุรีสุโขทัยชัยภูมินครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาขอนแก่นตากสิงห์บุรีชัยนาทสระบุรีจันทบุรีมหาสารคามกาฬสินธุ์101สุรินทร์ขออภัยนะคะสุพรรณบุรีค่ะและนครปฐมรวม 17,420 ชุดนะคะในช่วงนี้ค่ะเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดค่ะโดยพิธีภาคค่ำเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส
โดยมีกัลยาณมิตรเพิ่มพูนจันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายบริเวณศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญพัตทหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรแพงตาสีหราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมถวายปัจจัยเทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระผ่านทางสถานี GBN จากศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายประเทศไทยและในโอกาสนี้ยังได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนพฤศจิกายนและรับชมประมวลภาพทบทวนบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีที่ผ่านมาและในโอกาสนี้พระใบดีกาสุพรรณรัตนวรรณโณท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของบุญบูชาข้าวพระว่าในหนึ่งเดือนก็มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นจึงไม่อยากให้พลาดบุญสำคัญนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจถ่ายภาพประวัติศาสตร์ยังความปลาบปลื้มปิติใจให้กับสาธุชนที่รับชมผ่านโปรแกรมซูมแล้วก็ที่มาร่วมพิธีกรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนกันด้วยนะคะทางด้านของวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมสาธุชนทางบ้านออนไลน์ผ่านระบบซูมพร้อมทั้งได้รับชม MV สหวาระเดือนเกิดเดือนพฤศจิกายนชม MV ทบทวนบุญเดือนตุลาคมและรับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาโดยกัลยาณมิตรสงัดกัลยาณมิตรละอองและกัลยาณมิตรพิมหทัยไตลังคะเป็นประธานจากนั้นเป็นพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระและถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านทางสถานี GBN ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียด้วยนะคะก็สั่งสมบุญกันทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็ทั้งในการมาวัดด้วยนะคะก็ร่วมกันนะคะบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์จัดงานบุญบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งตรงกับวันที่7พฤศจิกายนเวลา 3:15 ตามเวลาท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์กัลยาณมิตรนอร์เบิร์ตเด็กชายฟิลิปเปเตอร์สและกัลยาณมิตรวานิดาคลูสขึ้นกดปุ่มแท่นไฟส่องสว่างโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระจากนั้นจึงได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสวดสรรเสริญหลวงปู่จากนั้นกัลยาณมิตรปาริมาธรรมปริภัตตากัลยาณมิตรปิมฟันคันสเตอร์เลนและกัลยาณมิตรอภิมาเขื่อนคำเจ้าภาพบูชาพระบรมสารีริกธาตุได้ทำการกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรอัตพิมาเขื่อนคำกล่าวคำถวายผ้าป่ากลุ่มลูกตะวันธรรมโดยกัลยาณมิตรวันทองผมทองได้กล่าวคำถวายพัตหาและน้ำปานะเป็นสังฆทานก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์กวดน้ำรับพรพระหลังจากเสร็จพิธีกรรมเจ้าภาพผู้มีบุญที่มาร่วมงานก็ได้ช่วยกันรับบุญเตรียมงานกฐินสามัคคีของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
ก็เรียนเชิญนะคะทุกท่านได้ไปสั่งสมบุญร่วมกันนะคะในวันที่14ก็จะเป็นวันทอดกฐินนะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ตอนนี้เราก็ร่วมกันผ่านซูมได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ร่วมสั่งสมบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดพระป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายครั้งที่171และพิธีถวายปัจจัยบริวารกฐินสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมชัยค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนพร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปราณีสุชิยะกัลยาณมิตรอาพรโอสกะและกัลยาณมิตรยุพินคำล่าเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้บุพผาทิพยมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งประกอบพิธีตักบาตรและถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อผ่านทางสถานีถ่ายทอดสดจากสถานี GBN สำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่171ในวันนี้มีเจ้าภาพ4คณะนำผ้าป่ามาร่วมถวายโดยมีกัลยาณมิตรประคองอคิบะกัลยาณมิตรศรีสวัยการเกตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะและกัลยาณมิตรวันสิดาสากตะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมกัลยาณมิตรพิมพันธ์โจโนะกัลยาณมิตรอาพรโอสกะและกัลยาณมิตรปราณีสุชยะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญน้ำมันเชื้อเพลิงและในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้ร่วมถวายปัจจัยบริวารกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์อีกด้วยนอกจากนี้พระอาจารย์พงอนันต์วิสุทธิวังโสท่านประธานสงฆ์ได้เล่าปกิณกธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีร่วมกันค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข้อแนะนำสำหรับพระภิกษุและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญกฐินณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศดังนี้นะคะ 1. สวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลา 2. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมพิธีกรรม 3. เว้นระยะห่าง2เมตรทั้งนั่งยืนเดิน 4. หลีกเลี่ยงที่แออัด 5. ล้างมือบ่อย6. หากรู้สึกไม่สบายให้งดเข้าวัดและ 7. ปฏิบัติธรรมรักษาใจให้ใสๆนี่นะคะก็เป็นข้อควรระวังนะคะที่เราจะได้ร่วมกิจกรรมงานบุญแบบปลอดภัยนะคะร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นถึง 15:00 นค่ะโดยทุกท่านสามารถรับชมบุญนิวส์แบบทางซูมแบบสดๆแบบนี้นะคะที่ zoom072.com/od/5 meeting id 893ขออภัยนะคะ meeting id 983-801-73199 passcode 072และสามารถทบทวนในช่อง YouTube นะคะข่าวบุญนิวส์และก็รับชมทางสถานี GBN ค่ะในเวลา 17:00 นด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ